เรื่องต่อมาคือเรื่องของการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมาขายนะครับซึ่งประเทศไทยนี่เราส่งสินค้ามาขายที่ประเทศจีนเยอะมากอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นคนจีนชอบมากนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็ส่งเข้ามาเยอะแต่ว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจนะว่าคนจีนเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยปีนึงเนี่ยต่อคนต่อปีเฉลี่ยแค่จุด7กิโลน้อยมากคนไทยเนี่ยกินปีนึง5กิโลคนมาเลเซียกิน11กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจะบอกให้ฟังว่าศักยภาพในการขยายตลาดผลไม้ไทยเนี่ยแค่ทุเรียนอันเดียวเนี่ยก็มโหฬารแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรายังต้องทำต่อ